บกองแน่นอนเห็นใช่ไหมมาพบกันในคุณน้ำอีเมลเนาะแล้วก็มือนี้ก็เป็นมือใหม่มือนี้เมนวันยังมือนี้เมนวันอังคารวันที่5ตุลาปี2021แล้วก็เซนเคยในคุณนั้นจะมาสอนวิชาภาษาลาวสำหรับการทรงบทเรียนของพวกเราของมือวันจันทร์ที่ในคุณนั้นได้สอนไปในคุณนั้นจะเก็บแล้วก็อ้วนเป็นคะแนนแท้ๆเขาจะต้องได้เก็บคะแนนเนาะเพราะว่าเขาพูดว่าผู้เรียนเขาจะสามารถเปิดในมือใดแล้วจะเรียนในแบบใดอันนี้เนี่ยเขาต้องมีตามเจนการโครงคันเทิงก็คือกระทรวงศึกษาอยู่ในเกรงเขาเนาะตัวนี้เนี่ยเขาจะไปทำหัวในการชนิดแต่ว่าเขาต้องมีความพร้อมไว้ในบล็อกฉะนั้นให้พวกเราตั้งใจเรียนออนไลน์แล้วก็ตั้งใจเรียนอย่างบานส่งในผู้ทุกมือเด้อแล้วสำหรับวันนี้ในครูน้ำจะมาพาพวกเราเห็นโตบทที่หนึ่งหัวข้อไม่หยั่งชื่อได้บ่โตอะอาเนาะสำหรับในการทวนคืนไปในครูน้ำจะสู้เอากับยักษ์บาลที่พ่อบ้านส่งมาเลยฉะนั้นในนี้ในครูน้ำจะโค้โสดโตในข้อต่อไปก็คือข้อที่หกหัวข้อฟังและว่าซึ่งรูปภาพที่มีเสียงสระอะดื้อสระอาเนาะให้เฮาไปเบิ่งกันก่อนอื่นในครูมีให้สิ่งที่ให้พวกมันคิดแล้วก็ทดสอบบำเพ็ญภัยจะคิดออกไปก็คือให้พวกมันคิดเบิ่งว่าอยู่ในอ้อมตัวของตัวเองหรือว่าซื้อคนที่เฮารู้จักอยู่เหงือนบ่หรือว่าอยู่โรงเรียนเป็นอยู่ไสก็แล้วแต่มีบ่คนที่ซื้อสระอะหรือสระอาหรือว่าสิ่งของยั่งที่มีเสียงสะอาดสะอาดโตสักยั่งหรือว่าวัตถุใดก็แล้วแต่ให้ผู้หลานคิดเนาะและผู้หลานหรือการเขียนสามารถเขียนมาให้ครูนับกดก่อนให้เป็นการเนาะเราจะเขียนนอกปึ้มแล้วก็ในปึ้มเนาะถ้าว่าเราเขียนลำกันตัวจริงฉะนั้นเราไปเบิ่งรูปภาพตามปึ้มก่อนเนาะอันนี้เป็นรูปหยังหรือว่าอันนี้เป็นหยังในการตอบคำถามตลอดที่ผ่านมาผู้หลานเนาะสับสนท่าในคู่ทางว่าอันนี้แม่นรูปหยังก็ลานของตัวบักอันนี้แม่นรูปตาแม่นบ่แต่ถ้าในคนถามเลยว่าอันนี้แม่นหยังพวกมันก็ต้องตอบเลยว่าอันนี้แม่นตาเนาะตาใส่ไว้เฮ็ดหยังตาใส่ไว้เบิ่งสิ่งต่างๆเนาะถ้าบ่มีตาบ่สามารถเบิ่งเห็นได้เนาะฉะนั้นน้องนักเรียนห้ามเบิ่งโทรศัพท์หลายเกินขอบเขตเด้อต้องเบิ่งเฉพาะเรียกบานหรือว่าบนเหียนเป็นที่ในครูนำสอนเนาะอันอื่นบ่อยากอนุญาตให้เบิ่งถ้าเราบนหมายเราก็เจ็บตาได้เนาะโอเคตามีเสียงยั่งเสียงสระยั่งตามีเสียงสระอ่านบ่สระอ่านตาเนาะต่อไปอันนี้เป็นหูยั่งอันนี้เป็นหูรถกระบะรถกระบะกระบะมีเสียงสระอ่านเนาะต่อไปอันนี้เป็นหูม้าม้ามาเป็นสัตว์ที่เรียนไวเห็นบ่ม้ามีเสียงสระเนาะต่อไปอันนี้เป็นหูยั่งว้าทุกคนคือสิมากินเนาะใส่ตามก็เสียบ่อันนี้เป็นหูกะปิกะปิกะปิมีเสียงสระอะสระอะโกกะเนาะกะปิต่อไปหูท้ายอันนี้เป็นหูยั่งอยู่อวัยวะของเราเนาะบอนี่เป็นอย่างบาบาบามีเสียงสระอาเนาะอยู่นี่บาของเขาอยู่นี่เนาะโอเคผ่านได้บ่ถ้าว่าผ่านได้แล้วเราจะไปดูข้อที่ต่อไปเนาะข้อที่7นำกันข้อที่7หัวข้อมีอยู่ว่าเว้าซื่อและที่ตามหมอยสระอาสระอาอยู่ในนี่ให้พวกหลานยกมือขึ้นเนาะแล้วก็คิดตามในคุณน้ำมาสระอะจะเขียนเท่าไหร่พอกระบอกพร้อมแล้วไปเขียนตามกันเลยทันทีเราจะไปคิดเครื่องหมายพยัญชนะเนาะคิดควายกันแบบนี้อันนี้เมนบอร์ดที่เราจะเอาพยัญชนะมาเขียนใส่กับสระละเราจะเขียนตัวนี้ก่อนแล้วก็สระอะเลือกเขียนสระอะเลยโคตรหัวแล้วก็คิดออกมาอีกตัวหนึ่งคือกันเลยเนาะโคตรหัวแล้วก็คิดออกมาทุกคนสามารถติดตามได้บ่พยายามให้ตามในครูน้ำให้ถืออันนี้จะอื่นมาสระอะกะบะเนาะต่อไปเขียนสระอะนำกันคือกันเครื่องหมายพยัญชนะเนาะ
คีดลงมาสระอาดโปรเซนเดียวกันพอนหัวเราแค่คีดลงมาซื่อๆให้เต็มเทลตากระโหลกเนาะสระอาดค่ะโดยสำหรับข้อที่7ผ่านไปทุกคนสามารถคีดตามหัวแล้วก็ว่าออกเสียงได้บ่ง่ายๆเลยบ่ถ้าว่าเข้าใจแล้วคุณน้ำจะฝากเบี้ยบานให้ในข้อที่8เนาะคือเก่าเลยหัดเทียนหนามอยู่ในนี่สระอาดเพราะนั้นเบิ่งเครื่องหมายที่เราจะเอาพยัญชนะมาเขียนใส่เนาะจะอยู่ดึงตากระโหลกตั้ง5แม่นบ่เรียกก็สระอะก็จะอยู่ดึงตากระโหลกตั้ง5สําหรับตากระโหลกในผู้อธิบายไปแล้วนี่มือมาจําแม่นบ่ให้เขียนเรียบพอเจ้านี้เลยอีเขียนใส่ปึ้งของตัวเองสร้างสระเนาะแล้วก็สระอะก็เช่นเดียวกันเพราะว่าเบิ่งจะเต็มอยู่1แถวตากระโหลกหรือว่า1ห้องตากระโหลกเนาะแล้วสระอาก็เส้นเดียวกันเต็ม1ห้องตากระโหลกง่ายๆเลยเนาะเส้นเดียวกันให้พวกเราเขียน3สระของให้ในครูนะเนาะอันนี้ในครูจะกวดให้คะแนนทุกๆข้อเลยที่สําคัญพวกเราต้องฝึกเขียนให้งามเนาะแล้วก็อ่านให้ได้ด้วยต่อไปข้อที่9ข้อนี้สําคัญตั้งใจเรียนดีๆเด้อสําหรับข้อที่9เห็นดีบ่ข้อที่9ฟังและเว้าคําศัพท์ที่มีเสียงและบ่มีเสียงสระอะสระอยู่นี่คือกับข้อที่ผ่านมาเลยให้พวกมาสังเกตเบิ่งรูปภาพตัวอย่างอันนี้เป็นรูปกากามีบ่เสียงสระอะถ้าบ่มีให้พวกมาหมายโอ้โหเลยเนาะต่อไปเด้พวกหยังมีบ่เสียงสระอะสระอะเนาะตัวนี้เด้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 เนาะให้พวกมาฝึกเฮ็ดกิจกรรมข้อนี้โดยตนเองเนาะโดยอิงตามบทที่ผ่านมาที่ในครูนําได้เห็นเนาะหรือถ้าว่าบ่เข้าใจสามารถแซะมาถามในครูได้ก็ได้เลยได้บ่สําหรับข้อที่9ก็ฟังเป็นเบี้ยบานเช่นกันเด้อแล้วก็ข้อสุดท้ายของมื้อนี้แม่นข้อที่10ข้อที่10นี่เบิ่งซอกซีเลเว้าออกเสียงสระอะสระหาอยู่ในนี้ตัวที่ในครูต้องการอยู่ในบล็อกนี้เมนสระอะให้พวกมันเบิ่งตัวใดเมนสระอะเนาะยกตัวอย่างอันนี้กับอันนี้คือกันบ่บ่คือแสดงว่าบ่เมนสระอะเนาะบ่หมายบ่นแต่เฮามาเบิ่งตัวต่อไปตัวนี้กับตัวนี้คือกันบ่คือกันเลยบ่ให้พวกมันหมายบ่บ่นของเอาตัวที่เป็นสระอะเนาะแล้วก็เบิ่งไปจนสุดถ้าว่าตัวใดบ่แม่นตัวบ่หมายตัวใดแม่นก็หมายมาให้ครบเนาะแล้วสระอาก็เช่นเดียวกันให้พวกมาสังเกตเบิ่งสระที่ในครูให้มาตัวใดที่แม่นสระอาคือกับที่ในครูให้มาเป็นหนังสือสีแดงนี่ให้พวกมาหมายออกเอาเป็นวงกลมแล้วทั้งหมดแม่นในคนนั้นจะบันทึกเป็นคะแนนให้พวกมาด้วยในครูสวัสดิ์ทุกคนเฮ็ดอยู่เฮือนนําพ่อแม่ผู้ปกครองแม่นบ่แล้วก็ผู้ปกครองก็คอยสอนอยู่ตลอดฉะนั้นให้ครูเชื่อว่าทุกคนนักเรียนสังกัดของพวกเขาจะมีคะแนนงามทุกคนเนาะเพราะในครูก็ยังบันทึกคะแนนงามให้เป็นคะแนนประจําเดือนหรือว่าคะแนนหมดปีให้พวกมาเนาะในครูเชื่อว่าทุกคนเห็นได้โดยสําหรับในสมองนี้ในครูนําอยากให้ชื่อใดก็คือการเขียนหรือว่าการเว้าออกเสียงสระอะสระอะแล้วก็คําต่างๆที่มีเสียงสระอะสระอะน้องให้พวกมันจื้อให้ได้ได้บ่ถ้าว่าใดแล้วสําหรับมื้อนี้ไฮสมูนี้ในครูโปรเข้าใจที่ทุกคนตั้งใจเรียนแล้วก็ขอบใจครูผู้ปกครองเนาะที่เวลาได้ก็ให้ความเอาใจใส่ตลอดเลยเนาะสวยในครูเพราะว่าทุกคนก็เป็นห่วงการเรียนของน้องมาเรียนเฮาบ่อยากให้ปะละเลยแม่นบ่ให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็สู้ๆเด้อบ๊ายบาย